ครับโอเคครับงั้นมาที่หุ้นเด่นเลยก็เลือกเป็นตัวแม่นะครับก็คือตัว CPO นะที่เมื่อวานนี้ราคาหุ้นร่วงมาประมาณเกือบ2บาทแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นแค่เรื่องของการขายทางไประยะสั้นนะครับในขณะที่ภาพแนวโน้มยังดีเนาะเสียในแง่ Q2 กำไรน่าจะลุ้นต่อ QQ ได้ถูกไหมครับได้ครับก็ถ้าอัปเดตตัวเซมโซเซลของทั้ง CPO นะครับก็คือจะมีของ CPX เข้ามาด้วยเนี่ยเติบโตได้ทั้ง3ธุรกิจเลยนะครับอย่างของทาง CVS เองเนี่ยหรือว่าร้านสะดวกซื้อก็ยังเติบโตได้ใกล้ๆกับ Q1 นะครับ Q1 ก็ยังบวกได้ประมาณสัก 5% แล้วก็ยังเชื่อว่าในไตรมาส2ของ CPO เนี่ยก็น่าจะยังบวกได้ประมาณสัก 3-5% นะครับในแง่ของ Same Store Sales นะครับหลักๆก็หนุนมาจากตัวticket size ที่จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงไตรมาส2เนี่ยส่วนใหญ่ traffic จะดีกว่าไตรมาส1นะครับก็คิดว่าทั้ง2ขาเนี่ยก็จะช่วยทำให้ Same Store Sales ของร้านสะดวกซื้อเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทางฝั่งแมคโครเองเนี่ย Same Store Sales ก็ยังบวกได้ราวๆสัก 3-4% pace คล้ายๆ Q1 นะครับทางฝั่ง Lotus ทั้งไทยแล้วก็มาเลย์เนี่ยบวกได้ราวๆสัก 5% นะครับอันนี้ก็คือยังหนุนมาจากทั้ง3ธุรกิจที่มี Same Store Sales บวกได้นะครับแล้วก็ถ้าดูในแง่ของ Gross Margin เนี่ยด้วยความที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มสูงขึ้นนะครับอันเนี้ย margin ของทั้งฝั่ง non food เนี่ยของทางร้านสะดวกซื้อก็ขยับดีขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็บวกกับproduct mix ของไตรมาส2เนี่ยที่จะมีเรื่องของ beverage เพิ่มสูงขึ้นนะครับอันเนี้ยก็จะเพิ่มหนุนทั้งฝั่ง non food แล้วก็ food ที่มี GP เนี่ยค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็เติบโตดีขึ้นแล้วก็มีอีกขานึงคือproduct mix ของทางบุหรี่เนี่ยก็ยังเห็นแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น2ขาที่จะหนุนตัว gross margin ของทางฝั่งร้านสะดวกซื้อได้เติบโตดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังคิดว่าไตรมาส2เนี่ยทางฝั่ง7เองก็ยังสามารถเติบโตได้ในแง่ของทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year นะครับบวกกับถ้าดูเทรนด์แนวโน้มของปีที่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าแมคโครเนี่ยจะดูซอฟต์ลงไปบ้างนะครับแต่ว่าของทาง CPOภาพคอนโซลิเดตเนี่ยก็ยังเติบโตได้ทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year เรายังเชื่อว่าภาพนั้นเนี่ยน่าจะยังเห็นในปีนี้อยู่นะครับแล้วเราก็มีล่าสุดมีปรับประมาณการขึ้นมาด้วยนะครับเป็นกลมๆก็24,000นะครับก็บวกได้สัก 30% Year on Year นะครับด้วยกำไรระดับนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น New High สำหรับตัวของ CPO นะครับด้วยภาพที่มันดีขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ดูลดลงไปนะครับเทียบกับ total sales เนี่ยก็ดูโอเคขึ้นนะครับตอนนี้เทรด PE อยู่แค่ราวๆสัก 22-23 เท่านะครับก็ต่ำกว่าอดีตช่วงสัก30เท่าอันนี้เราก็ยังคิดว่ายังเป็น top pick สำหรับกลุ่มอยู่นะครับสำหรับ CPO ก็ยังแนะนำซื้อครับครับผมโอเคครับราคาก็อย่างที่บอกเมื่อวานนี้ร่วงลงมาจะมีแนวรับหลักก็โซนประมาณตรงนี้นะครับ59-58ต้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยย่อลงมาเป็นจังหวะในการสะสมนะนี่ราคาลงมาเนี่ยเกือบเท่ากับตอนก่อนประกาศงบเลยนะครับขาดไปแค่ช่องเดียวเองก่อนประกาศงบอยู่59ตอนนี้ 59.25 เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าราคาที่ร่วงมากลายเป็นว่ายังไม่สะท้อนงบ Q1 ที่ออกมาดีกว่าคาดไป 20% เท่าไหร่เลยนะก็เลยหยิบมาย้ำอีกทีนึงนะ CPO ย่อลงมาเป็นจังหวะสะสมนะครับราคาเป้าหมาย79บาทนะครับ